สวัสดีครับข่าวกีฬาวันนี้ไปเริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอล AIS League ภูมิภาคโซนภาคอีสานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทีมอุดรธานี FC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมหนองคาย FT ครับไปกันที่สนามสพล.อุดรธานีทีมยักษ์แสนอุดรธานี FC อันดับที่3ของตารางโซนภาคอีสานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมลูกพญานาคหนองคาย FT อันดับที่4ของตารางโดยก่อนเกมการแข่งขันมีฝนตกลงมาเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอุปสรรคในการแข่งขันครับเริ่มเกมเจ้าบ้านอุดรธานี FC ได้โอกาสยิงทักทายทีมเยือนจากอัตพลวงสุนทรหลังจากนั้นในช่วง20นาทีแรกก็ตกเป็นของอุดรธานีตลอดเกมครับที่เปิดเกมรุกบุกใส่อยู่ฝ่ายเดียวและมีจังหวะจบสกอร์หลายครั้งแต่แนวรับของหนองคาย FT ก็ยังช่วยกันสกัดเอาไว้ได้ในขณะที่ทีมเยือนครับมีโอกาสทำประตูจากลูกฟรีคิกแต่พานุพลชมพูทัศน์ก็ป้องกันเอาไว้ได้จบครึ่งแรกเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0เข้าสู่เกมในครึ่งหลังเพียงแค่5นาทีอุดรธานี FC ก็มีโอกาสทำประตูจากจังหวะที่วีรพงษ์วรรณสิริยิงไกลแต่วัชรามาสุขรักษาประตูของหนองคาย FT เซฟไว้ได้ถัดมาอีก10นาทีครับอัตพลวงสุนทรของอุดรธานีก็มีโอกาสหม่งทำประตูขึ้นนำถึง3ครั้งแต่ก็หม่งหลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดายจนกระทั่งเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมเจ้าบ้านเปิดเกมพับสนามบุกแต่ยังจบสกอร์ไม่ได้ทำให้จบเกมอุดรธานี FC เปิดบ้านเสมอกับหนองคาย FTไปแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1แต้มซึ่งผลจากท่านี้ครับส่งผลให้หนองคาย FT เป็นทีมเดียวในลีกภาคอีสานที่ยังไม่แพ้ทีมใดในฤดูกาลนี้ครับครบเวลาการแข่งขัน3นาทีหมดเวลาการแข่งขันนะครับผลปรากฏว่าเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับจะพูดถึงผลการแข่งขันก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ก็ประเมินดูภาพรวมทั้งหมดแล้วหลายๆทีมก็ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรบนก็แพ้ร้อยเอ็ดก็ได้แค่เสมอคาบ้านเหมือนกันถ้าพอผลการแข่งขันรวมก็น่าพอใจเพราะว่าเราก็ขยับแต้มหนึ่งร้อยเอ็ดก็ขยับแต้มหนึ่งแล้วอุบลไม่ได้แต้มเลยนะครับน้องคายก็เท่ากับเราก็ถือว่าเราก็ประเมินแล้วโอเคก็พอใจในภาพรวมนะครับในภาพรวมก็พอใจจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณแฟนบอลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งของเราและถ้าเขามาก็โอเคจริงๆเนี่ยแต่ที่สำคัญที่สุดคือแฟนบอลก็ให้กำลังใจดีนะครับแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ไม่หนีแม้กระทั่งว่าวันนี้ฝนตกอย่างหนักเลยนะครับก็ขอบคุณแฟนบอลนะครับแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าก็คงจะให้การสนับสนุน UDFC ของเราเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับก็ยกเครดิตให้ลูกทีมผมเต็มร้อยเลยนะครับเขาซึ่งมีความอดทนแบบที่ผมต้องการนะครับได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรต้องอดทนอย่างเดียวไม่ว่าสถานการณ์จะเจอแบบไหนนะครับก็ขอชมเชยทางอุดรด้วยว่าเขาก็เตรียมทีมมาที่จะต้องการ3แต้มภายในบ้านนะครับแต่ผมนี่แหละครับหนองคายนะครับที่สามารถยัดนะครับให้ท่านที่ไม่ได้3แต้มกลับไปสำหรับแฟนบอลนะครับต้องขอขอบคุณแฟนบอลชาวหนองคายนะครับที่เดินทางมาเชียร์กับทีมหนองคายถึงสนามอุดรนะครับผมรักท่านนะครับแม้กระทั่งลูกทีมของผมเล่นเพื่อศักดิ์ศรีของหนองคายและเล่นเพื่อตอบสนองแฟนบอลของเรานะครับก็อยากจะเชิญชวนถ้าตราบใดหนองคายไปแข่งที่ไหนนะครับก็อยากให้พี่น้องแฟนคลับต่างๆทุกท่านนะครับให้ต่อยติดตามทีมหนองคายของเราทีมนี้ถึงจะเป็นทีมเล็กๆแต่ก็มีรสชาตินะครับที่เต็มไปด้วยเปี่ยมคุณภาพครับผมขอบคุณมากครับส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นๆครับร้อยเอ็ดยูไนเต็ดเสมอกาฬสินธุ์ FC ไป1ประตูต่อ1อุบล UMT FC แพ้คาบ้านกับยโสธรยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2มุกดาหารซิตี้ชนะมาแชร์ชัยภูมิ FC ไป4ประตูต่อ2นครพนม FC เสมออำนาจเจริญทาวไป1ประตูต่อ1สกลนครเมืองไทย FC เฉือนเอาชนะหนองบัวลำพู FC ไป1ประตูต่อ0ศรีสะเกษยูไนเต็ดชนะมหาสารคามยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0และเลยซิตี้เอาชนะสุรินทร์ซิตี้ไป3ประตูต่อ1ซึ่งผลจากเกมนี้ส่งผลให้สุรินทร์ซิตี้แพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลอีกด้วยครับไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดครับหลังจากการแข่งขันผ่านไป13นัดจ่าฝูงกลายเป็นร้อยเอ็ดยูไนเต็ดที่ชนะ8เสมอ3แพ้2มี27คะแนนเท่ากับอันดับที่2คืออุบล UMT FC แต่ต่างกันที่ประตูได้เสียส่วนทีมอุดรธานี FC ตามมาเป็นอันดับที่3ชนะ7เสมอ4แพ้2มีอยู่25คะแนนเท่ากับอันดับที่4คือหนองคาย FT แต่ประตูได้เสียอุดรธานี FC ดีกว่าครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปของทีมอุดรธานี FC ก็จะไปเยือนทีมปูพิฆาตมหาสารคามยูไนเต็ดอันดับที่10ของตารางโซนภาคอีสานโดยเกมนี้แข่งขันที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนี้เริ่มการแข่งขันเวลา 16:30 นเป็นต้นไปแฟนฟุตบอลชาวอุดรที่สนใจสามารถตามให้กำลังใจกันได้ครับ
ต่อที่ผลการแข่งขันฟุตบอล7คนรายการ The Private Park View ครับครั้งที่3กันครับไปกันที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านหนองขามครับในภาพเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายระหว่างทีม Apple Store ในชุดสีดำพบกับปานวงในชุดสีส้มเกมนี้ปานวงเป็นฝ่ายครองเกมได้ดีกว่าครับมีจังหวะจบสกอร์หลายครั้งและท้ายสุดเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะ Apple Store ไป1-0ส่วนผลอีกคู่บ้านบารมีครูแพ้ทีมแม่นวลโบเบไป0-1ครับจบข่าวกีฬาในวันนี้ครับพบกับผมและทีมข่าวกีฬาโฮมนิวส์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ